เพื่อจะตรีตาหรือว่าจะทำให้คนได้เห็นได้เข้าใจในประเด็นเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเด็กๆหรือกลุ่มคนเนี่ยนำไปเคลื่อนไหวเรื่องนี้ต่อเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นนะฮะซึ่งดร.นิวก็ออกมาสวนเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าพูดถึงประเด็นเรื่องของมาตรา 112 เนี่ยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายพรรคการเมืองเองก็ไม่เอาด้วยกับการแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งดร.นิวก็บอกแบบนี้บอกว่าพรรคการเมืองเกือบทั้งประเทศถูกต้องละที่ทำแบบนี้ที่ออกมาแสดงจุดยืนต่างๆเพราะว่าการที่จะไปแก้ไขมาตรา 112 เนี่ยนะคะคือมาตรา 112 เนี่ยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนทั่วไปมีแต่คนที่คิดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่เดือดร้อนส่วนใครบางคนที่กำลังเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าท่าทีของพรรคการเมืองที่มีต่อมาตรา 112 ในครั้งนี้ก็ทำให้คนที่อยู่เบื้องหลังของการป้อนชุดกระบวนการความคิดต่างๆอาจจะส่งผลทำให้ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้การเคลื่อนไหวเพื่อการแก้ไขมาตรา 112 หรือว่าการยกเลิกมาตรา 112 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการถูกโดดเดี่ยวจากประชาชนอย่างสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนแต่เป็นความต้องการของคนหนักแผ่นดินกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการจะสร้างปัญหาให้เกิดความแตกแยกในสังคมเท่านั้นนี่ดร.นิวเนี่ยชี้ขึ้นไปนะถึงเรื่องของการที่ผลักดันมาตรา 112 ที่ผ่านมาจะเห็นว่าประชาชนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 112